กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทียบจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานประชาชนนะคะเขาก็ได้ร้องเรียนถึงความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดในรอบ2นี้นะคะซึ่งระบาดหนักค่ะรุนแรงค่ะในต่างจังหวัดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทห้างร้านเขาก็ไม่ทำคือปิดกิจการค้าขายไม่ได้พนักงานก็ถูกเลิกจ้างแล้วขณะเดียวกันเมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างก็ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมพอมีไปภูมิลำเนาเดิมก็ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ไม่มีงานทำนะคะก็จะต้องหันเข้ามาสู่ภาคเกษตรพอเข้ามาสู่ภาคเกษตรแล้วก็ขาดความรู้นะคะที่จะต้องมาฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องเกษตรขณะเดียวกันด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมงพืชผลทางการด้านเกษตรเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงเนื่องจากน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติก็ตื้นเขินนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝากกับท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยนะคะที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิดไวรัสโควิดคราวนี้นะคะจึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขอให้กรมประมงนะคะได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆเช่นปลากุ้งหรือกุ้งกล้ามกรามก็ดีนะคะปล่อยลงในสระน้ำในไร่นาหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารนะคะตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในการดำรงชีพอยู่อันที่สองดิฉันขอฝากไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรก็ขอให้จัดทำการฝึกอบรมหรือสนับสนุนพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักผลไม้หรือผักปลอดสารพิษต่างๆนะคะเพื่อเป็นการลดรายจ่ายนะคะเสริมรายได้และก็เป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับ